บทอ่านเสริมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะครอบครัวของวินได้ไปสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่จังหวัดปัตตานีซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะพี่วินคะทำไมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมีคนเยอะจังเลยคะนั่นสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่านคงจะศักดิ์สิทธิ์และน่าเลื่อมใสมากแน่ๆคนถึงได้เยอะอย่างเนี้ยรินอยากรู้เรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังเลยค่ะคุยอะไรกันอยู่จ้าสองพี่น้องรินกำลังสงสัยอยู่ค่ะว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวคือใครทำไมมีผู้คนเคารพนับถือเยอะจังเลยใช่ครับผมก็อยากรู้เอาละจ้าเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยตำนานเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวได้มีการเล่าสืบต่อกันมานานแล้วว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองจั่วจิวมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนมีครอบครัวแซ่ลิ้มครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อลิ้มเต้าเคี้ยนคนน้องเป็นผู้หญิงชื่อลิ้มกอเหนียวทั้งสองได้รับการศึกษาวิทยาการเป็นอย่างดียิ่งเมื่อบิดาถึงแก่กรรมลิ้มเต้าเคี้ยนเข้ารับราชการรับใช้แผ่นดินทิ้งมารดาให้อยู่กับลิ้มกอเหนียวน้องสาวเพียงลำพังลิ้มเต้าเคี้ยนรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความเที่ยงธรรมเป็นที่รักใคร่นับถือของประชาชนทั่วไปทำให้ขุนพลเช็กกีกวงอิจฉาริษยาและกราบทูลฮ่องเต้ใส่ความลิ้มเต้าเคี้ยนจนถูกทางราชการประกาศจับลิ้มเต้าเคี้ยนจึงคิดหนีหาพรรคพวกหนีราชภัยมาทางทะเลจีนใต้จนกระทั่งถึงเมืองปัตตานีเข้าสวามิภักดิ์ทำราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีจนเป็นที่โปรดปรานและไว้วางใจของรายาปัตตานีเป็นอย่างมากและได้เข้าพิธีแต่งงานกับธิดาของรายาเมืองปัตตานียอมทิ้งศาสนาเดิมไปนับถือศาสนาอิสลามคนทั้งหลายจึงเรียกลิ้มเต้าเคี้ยนว่าลิ้มเต้าเคี้ยนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเรื่องของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวสนุกหรือเปล่าก่อนที่จะไปฟังต่อเรามาทำกิจกรรมสนุกๆ กันต่อดีกว่าถ้าน้องๆพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปพบกับกิจกรรมคนไหนกันแน่ได้เลยค่ะมารดาและลิ้มกอเหนียวเป็นห่วงไม่รู้ว่าพี่ชายไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรจนกระทั่งมารดาล้มป่วยลิ้มกอเหนียวจึงคิดจะตามหาพี่ชายให้พบเพื่อให้มารดาสบายใจลิ้มกอเหนียวได้ตั้งสัจจะวาจาว่าขอให้ฟ้าดินเป็นพยานหากการเดินทางไปตามหาพี่ชายครั้งนี้ไม่สำเร็จพี่ชายไม่ยอมกลับนางจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ดูหน้าใครในแผ่นดินอีกต่อไปเมื่อลิ้มกอเหนียวเดินทางมาพบพี่ชายที่ปัตตานีจึงเล่าถึงความทุกข์โศกของมารดาให้ฟังพร้อมกับขอร้องให้ลิ้มเต้าเคี้ยนกลับบ้านพร้อมตนลิ้มเต้าเคี้ยนไม่สามารถเดินทางกลับได้เนื่องจากมีภาระต้องสร้างมัสยิดที่กรือเซะให้เสร็จลิ้มกอเหนียวรู้สึกน้อยใจและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งจึงตัดพ้อต่อว่าพี่ชายและขอให้เทวดาฟ้าดินจงรับรู้คำสาปของนางว่าอย่าให้พี่ชายทำงานใดๆสำเร็จเลยแล้วนางก็ผูกคอตายกับกิ่งต้นยาร่วงตามสัจจะวาจาที่เคยลั่นไว้ต่อฟ้าดินก่อนที่นางจะออกเดินทางตามหาพี่ชายลิ้มโต๊ะเคียนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งได้ร่วมกับชาวเมืองปัตตานีนำศพลิ้มกอเหนียวไปฝังตามประเพณีดังปรากฏหลุมฝังศพของนางอยู่ที่บ้านกรือเซะมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นลิ้มโต๊ะเคียนก็พยายามสร้างมัสยิดที่กรือเซะต่อไปแต่ก็ไม่สำเร็จถูกฟ้าผ่าถึง3ครั้ง3คราและค้างมาจนกระทั่งปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะคำสาปของลิ้มกอเหนียวนั่นเองผู้ที่ทราบข่าวนี้จึงมีความเคารพนับถือวิญญาณอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของนางจึงนำเอาไม้ยาร่วงมาแกะสลักรูปเหมือนแล้วนำไปวางในศาลเจ้าเรียกว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบันซึ่งมัสยิดนี้ทางราชการได้บูรณะซ่อมแซมให้สวยงามจนเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เมื่อพุทธศักราช2548จ้าสรุปแล้วมัสยิดนี้สร้างเสร็จได้ก็เพราะว่าสร้างศาลเจ้าให้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าเอาละจ้าเด็กๆ เราก็ไปสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวกันเถอะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวไปแล้วสนุกกันไหมคะน้องๆการกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมเพราะฉะนั้นน้องๆเองก็จะต้องมีความกตัญญูกับพ่อแม่และผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ